งต้องบอกเลยนะว่าเมื่อคืนนี้พอเปิดตัวออกมานี่ทำให้พวกเราขนลุกขนพองจริงๆนะครับในความสามารถของน้องสวยและเก่งขนาดนี้หนูเป็นใครมาจากไหนลูกอายุเท่าไหร่หนูแนนซี่นะคะอายุ22ปีค่ะอยู่ที่กรุงเทพนะคะตอนนี้เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแนนซี่พี่ถามจริงๆเขาบอกว่าหนูเนี่ยเสียงดีขนาดนี้พลังเสียงของเขาตอนที่เปิดภาพออกมาเรายังไม่เห็นภาพเต็มที่นะแต่เห็นเสียงได้ยินเสียงของเขาเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เขาบอกว่าหนูไม่เคยประกวดจริงเหรอลูกใช่ค่ะไม่เคยประกวดเลยเพราะขนาดว่าร้องเพลงไม่เคยจริงเหรอลูกจริงค่ะทั้งชีวิตนี้เวทีนี้เป็นเวทีแรกเลยแต่ว่าชอบร้องเพลงเป็นปกติฝึกซ้อมร้องอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกวดไม่เคยประกวดเลยทำไมถึงไม่ได้เข้าประกวดเลยเหตุผลด้วยความไม่มั่นใจแล้วก็มีคุณแม่เป็นเหตุผลอีกส่วนนึงด้วยแปลว่าคุณแม่ดุเป็นเพราะคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่ห่วงอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นมาถามถึงการแข่งขันเมื่อคืนดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกที่เราได้ยินเสียงของคุณเอ๋อรุณีผู้แข่งเนี่ยรู้สึกยังไงคิดไหมว่าตัวเองจะได้เข้ารอบสมาธิแล้วทำสมาธิอีกก็ยังตื่นเต้นอยู่เพลงนี้พร้อมมากของแซมสมิธนะคะวันนั้นเนี่ยดูอย่างเงี้ยไม่ถึงใจหรอกอยากฟังสดๆตรงนี้ได้ขอสักนิดหนึ่งนะเอาแบบบอลจ้าได้เลย You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only สุดยอดพลังเหลือมากเหลือมากนี่ร้องสดนะเนี่ยใช่โอ้โหเขาสวยจริงๆนะสวยขึ้นสวยขึ้นจริงๆเลยนะตอนที่เปิดตัวมาเมื่อคืนเนี่ยนะคือเทียบรูปกันน่ะที่เป็นรูปชุดนักเรียนน่ะแล้วพี่ยังชี้ให้ลูกสาวดูเลยบอกเดี๋ยวดูนะลูกคนละรูปเลยอ่ะหนูวินาทีแรกที่หนูได้ไปเมคโอเวอร์ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเนี่ยหนูรู้สึกยังไงลูกที่ได้รับคัดเลือกเลยอ่ะคือบอกตรงๆว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไปต่างประเทศแล้วก็ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกทุกอย่างคือครั้งแรกหมดเลยค่ะแม่คุณนี่ before after เธอดูแล้วก็คือพอเราก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าเราจะต้องทำออกมาแล้วดูดีแน่นอนพอทำออกมารู้สึกพอใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีม makeover ทุกคนนะคะคุณหมอแล้วก็พี่ๆดีไซเนอร์ที่ทำเปลี่ยนหนูให้เป็นได้ถึงขนาดนี้ค่ะหนูดีใจมากจริงเอาอย่างนี้ก่อนที่ได้บินไปครั้งแรกที่ไปทำเนี่ยทำอะไรบ้างก็ทำตานะคะเปิดหัวตาแล้วก็กรีดชั้นตาให้ลึกขึ้นเนี่ยเทคนิคของเกาหลีเนาะเปิดหัวตานะจ้ะแล้วชั้นจะสวยมากจ้ะแล้วก็มีทำจมูกนะคะให้สันชัดขึ้นแล้วก็มีฉีดไขมันหน้าผากกับขมับตรงนี้ค่ะให้มันดูเป็นไขมันของเราเองไขมันของเราเองค่ะแล้วก็มีดูดไขมันใต้คางนิดหน่อยแปะใต้คางจ้าเก็บกรอบหน้าคุณแต่ที่เปิดมาที่ว่าตะลึงมากเลยเนี่ยนะคือส่วนทรงองค์เอวเขามีเลยนะคือหนูต้องโดนลดน้ำหนักแน่ๆใช่ไหมลูกลดไปกี่โลลูกใช่ค่ะลดไป15กิโลค่ะจากวันนั่นใหญ่นี่ไงเธอดูรูปแรกกับเห็นว่าดีพอเห็นป่ะลูกว้าวไหนขอดู before after อีกครั้งได้ไหมคะดูซิ before ซิเนี่ยพอดูตอนเขาเปิดตัวมาที่ยังเป็นเงาๆเป็นไฟอยู่อ่ะพี่เห็นเลยนะแบบตะลึงมากเลยนะพี่ดีถึงกับอ้าปากหวอเลยอ่ะถ้าเราดูมีฟอนนะเห็นว่าหน้าผากน้องไม่ได้อิ่มขนาดนี้ขมับก็จะบุ๋มเข้าไปจมูกยังไม่มีตายไม่มีชั้นเลยเห็นไหมจมูกชัดขึ้นปีกจมูกน้อยลงคางยังสั้นๆไม่มีกรอบหน้านี่พอเป็นอีกคนนึงเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรปุ๊บโอ้โหสวยเสียเปรี้ยระเบิดนี่อ่ะถามหน่อยค่ะวินาทีแรกก้าวเดินออกมาคนเห็นเนี่ยว่าเราสวยเรารู้สึกไงบ้างนี่เราอินมากเลยใช่อินมากแล้วฟีดแบ็กจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กจากวินาทีแรกที่ออกอากาศไปนะคะก็คือผลตอบรับดีมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมแล้วก็เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คอยติดตามอยู่ก็แบบทักมากันเต็มไปหมดว่าซี่เปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากไม่เมคขนุนน้อยซี่เปลี่ยนไปแล้วซี่เปลี่ยนไปแล้วซี่สวยแล้วจ้าซี่สวยเลยใช่ค่ะดีใจไหมดีใจมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าวันนี้มาถึงตรงจุดๆนี้ได้แล้ววันนั้นร้องเพลงไม่ยากหรอกเนี่ยใครเลือกเพลงนี้ให้หนูเลือกเองทำไมถึงเลือกเพลงเร็วล่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยากลอง
เปลี่ยนแนวแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเนี่ยเป็นคนไม่มั่นใจเลยแล้วก็ขี้อายมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองเซ็กซี่ดูสักครั้งนึงมันจะได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้เปลี่ยนไปจริงๆวันนั้นที่เห็นบนเวทีเนี่ยแดนซ์สะบัดเลยนะคะกรรมการเนี่ยถึงกับลุกมือตบมือเลยนะคะลุกมือตบมือคืออะไรลุกมือตบขึ้นตบรอบต่อไปรอบต่อไปนี่หนูเตรียมตัวยังไงบ้างลูกเพราะว่านี่แค่เข้ารอบเองนะค่ะผ่านเข้ามาเป็นคนที่หนึ่งเองหนูก็จะต้องพัฒนานะคะทั้งเรื่องเสียงร้องแล้วก็พัฒนาอยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ก็จะพัฒนาเรื่องการลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูเฟิร์มขึ้นอะไรดีขึ้นแล้วก็กำลังกายใช่อยากจะฝากนะคะเป็นกำลังใจให้แนนซี่ด้วยนะคะที่รายการดีว่าเมคโอเวอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมดูเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เหลือด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่เอ๋ด้วยนะคะแล้วก็ดีว่าเมคโอเวอร์นะคะวันจันทร์20:15ค่ะน่ารักมากๆขอบดีว่าเมคโอเวอร์นะครับน้องเนเซอร์นี่น้องแนนซี่นี่นะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับหรือว่าจะลุกเปลี่ยนไปขนาดไหนนี่แต่ข้างในก็ยังเป็นแนนซี่คนเดิมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องแนนซี่นะครับในดีว่านะครับเมคโอเวอร์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องแนนซี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเปลี่ยนได้จริงๆนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้หลายๆคนกันละกันนะคะมีหนึ่งเรื่องนะคะกับงานดีๆค่ะศูนย์การค้าเมกะบางนานะคะจัดงานเมก